และนี่คือภารกิจตามหาตาสัญลักษณ์ของเด็กๆที่ถูกเลือกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนครับผมชื่อคลิปก็ภารกิจตามหาตราสัญลักษณ์ของเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับเด็กๆที่ถูกเลือกในภาคแรกนะเพราะว่าภารกิจเนี้ยมันต้องบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากเลยดูสมัยนั้นก็คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมเนี่ยคือดิจิมอนของเราสามารถแปลงร่างเป็นร่างตัวเต็มวัยได้แล้วถูกปะในบนเกาะไฟนะครับที่ต่อสู้กับเดวิมอนเนาะเขาแปลงร่างเป็นร่างตัวเต็มวัยได้แต่ว่าก็ได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีดิจิมอนที่เป็นร่างสมบูรณ์ด้วยแล้วก็กุญแจที่จะทำให้ดิจิมอนของเด็กๆที่ถูกเลือกกลายเป็นร่างสมบูรณ์ได้นั้นน่ะเขาจะต้องมีตราสัญลักษณ์แล้วก็เป็นจี้ห้อยคอนะครับเป็นแท็กเนี่ยในการที่จะทำให้ดิจิมอนของพวกเขาเนี่ยแปลงเป็นร่างสมบูรณ์ได้นะครับและทีนี้เนี่ยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกก็จะต้องตามหาตราสัญลักษณ์ของตัวเองให้เจอนะครับแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคต่างๆนานามากมายให้เด็กๆที่ถูกเลือกต้องเผชิญนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยให้ฟังกันนะครับว่าตราสัญลักษณ์ของแต่ละคนไปเจอที่ไหนและมันมีเรื่องราวอะไรที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่ามาพูดคุยกันได้บ้างนะครับผมทั้ง8คนเลยนะวันนี้ผมจะเอา8คนของภาคแรกเลยนะครับเริ่มจากแท็กห้อยคอก่อนนะครับผมเราจะต้องมีแท็กห้อยคอนะสำหรับใส่ตราสัญลักษณ์ที่จะไปเจอนะครับแท็กห้อยคอนี้อยู่ในถ้ำใต้สมุทรนะครับตอนนั้นโฮยมอนเป็นคนพาพวกเด็กๆที่ถูกเลือกไปนะครับก็คือไปเก็บเป็นจี้ห้อยคอนี้มานะครับและจี้ห้อยคอนี้ก็เอาไว้ใส่ตราสัญลักษณ์นั่นเองครับผมอันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับแต่ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามีตราสัญลักษณ์อย่างเดียวมันจะไม่เวิร์กครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกก็เดินทางไปถึงทวีปเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เริ่มภารกิจนี้กันเลยนะครับในระหว่างนั้นก็ได้มีการไปเจอกับหมู่บ้านโคโลมอนนะครับแต่ว่าในหมู่บ้านของโคโลมอนเนี่ยกลับมีแต่พากูมอนเต็มไปหมดเลยครับซึ่งพากูมอนเนี่ยมันมายึดหมู่บ้านของโคโลมอนแล้วก็จับโคโลมอนไปขังนะครับซึ่งไอ้พากูมอนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นร่างก่อนหน้าของกาจิมอนซึ่งกาจิมอนก็เป็นลูกน้องของเอเตมอนนะครับแบบว่าทอดกันไปถึงแบบว่านายใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะครับซึ่งพากูมอนเนี่ยยึดหมู่บ้านของโคโลมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกอากูมอนก็เลยต้องตามหาว่าโคโลมอนตัวจริงอยู่ที่ไหนนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเชื่อก่อนนะว่าพากูมอนเนี่ยเขาไม่ใช่ดิจิมอนที่เลวร้ายอะไรนะครับแต่ว่าพอพวกเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับก็จะหลงกลอยู่แล้วแต่ว่าไทจิกับอากูมอนเนี่ยเดินทางเข้าไปในน้ำตกนะครับซึ่งในน้ำตกนั้นก็ได้ไปเจอกับพวกโคโลมอนแล้วพอเจอกับโคโลมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้เจอกับตราสัญลักษณ์แห่งความกล้านะครับผมซึ่งตราสัญลักษณ์แห่งความกล้านี้นะครับผมก็เป็นง่ายๆเลยนะมาเจอในสถานที่ที่เป็นต้นตอของอากูมอนก็คือเหมือนเป็นร่างต้นของอากูมอนแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ที่ทำให้อากูมอนเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างสมบูรณ์ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เขาซ่อนไว้ในเนื้อเรื่องนะครับผมหลังจากได้ตราสัญลักษณ์อันนี้มาแล้วไทจิก็มุ่งมั่นมากที่จะทำให้อากูมอนเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างสมบูรณ์ได้นะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับสนามบอลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบอลที่เอเตมอนเนี่ยมีการเตรียมการไว้แล้วที่จะกำจัดเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับตอนนั้นก็ได้เจอกับเกรมอนตัวปลอมระหว่างที่เจอกับเกรมอนตัวปลอมเนี่ยทุกคนก็เหมือนกับตามรอยตราสัญลักษณ์ของโจมานะครับแล้วก็ได้มาเจอกับไอ้เกรมอนตัวนี้นะครับไอ้เกรมอนตัวปลอมเนี่ยมันก็ต่อสู้กันแล้วพอต่อสู้กันเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกคนที่เหลือเนี่ยเขาก็ต้องดำเนินการตามหาตราสัญลักษณ์ของโจไปนะครับโดยที่โจแล้วก็พวกคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ไทจินะครับถูกขังอยู่ในโกไฟฟ้าครับผมซึ่งเป็นโกที่มีแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะทำให้แบบพวกเด็กๆออกมาไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีเหมือนกับเป็นหลุมอยู่ตรงใต้ตรงนั้นนะครับแล้วทุกคนก็ตกไปในหลุมที่อยู่ใต้โกแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็ได้เจอกับตราสัญลักษณ์ของโจครับผมก็ถือว่าเป็นการได้ตราสัญลักษณ์คนที่2ไปแต่ว่าเนื้อเรื่องของการเจอสัญลักษณ์ของโจปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีการเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรให้เราแต่ว่าสื่อเป็นอีสเตอร์เอ็กได้นะครับผมก็คือเจอเฉยๆนั่นเองครับผมแล้วว่าในสถานการณ์เนี้ยอากูมอนเขาแปลงร่างเป็นเกรมอนแล้วก็เกรมอนวิวัฒนาการผิดพลาดกลายเป็นสกาวเกรมอนนะครับพอเด็กๆที่ถูกเลือกคนอื่นเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็กลัวแล้วว่าการแปลงร่างเนี่ยมันจะทำให้ดิจิมอนของเรากลายเป็นดิจิมอนที่โหดร้ายแบบนี้หรือเปล่าคนที่บ่นออกมาเลยก็คือมีมี่นะครับมีมี่บอกว่าถ้ามันโหดขนาดนี้ฉันก็ไม่อยากแปลงร่างเป็นร่างสมบูรณ์แล้วเพราะว่ากลัวว่าโทเกมอนเนี่ยจะกลายเป็นดิจิมอนที่น่าเกลียดแต่ว่าความเป็นจริงแล้วกลายเป็นดิจิมอนที่น่ารักมากเลยนะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้นะครับก็คือว่าพอมีมี่พูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ้าวตัวเองได้ตาสัญลักษณ์เฉยเลยก็คือได้ตาสัญลักษณ์ตรงตอนนั้นก็คือทุกคนคุยกันในพื้นที่ที่มันคล้ายเป็นทะเลทรายนะครับแล้วก็มีต้นกระบองเพชรต้นนึงนะครับซึ่งไอ้ต้นกระบองเพชรต้นนี้เขาก็ได้คลายตาสัญลักษณ์ของมีมี่ออกมาให้กับมีมี่นั่นเองครับผมก็อันนี้เหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กได้นะครับว่าไอ้ต้นกระบองเพชรอันเนี้ยมันมีเหมือนกับยอดที่เป็นคล้ายๆดอกไม้อยู่ตรงหัวมันเนาะแล้วตอนโทเกมอนแปลงร่างเป็นลิลิมอนเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นต้นกระบองเพชรที่เบ่งบานแล้วก็ทำให้ลิลิมอนเนี่ยออกมาจากต้นกระบองเพชรต้นนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการได้ตราสัญลักษณ์ของมีมี่ณตรงนี้ไปนั่นเองครับผมพอหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้เจอกับพิคโคโลมอนนะครับพิคโคโลมอนเนี่ยให้เด็กๆทุกคนฝึกจิตนะครับผมไปถูบ้านฝึกจิตด้วยการถูบ้านแต่ว่าคนที่ต้องฝึกเป็นพิเศษเลยก็คือไทจิกับอากูมอนนะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าได้ไปผจญในมิติที่ได้เห็นอดีตของตัวเองว่าเมื่อก่อน
่อนเนี่ยเคยเป็นคนที่ขี้กลัวมาก่อนพอเป็นคนที่ขี้กลัวมาก่อนปุ๊บเนี่ยแล้วคราวนี้เหมือนกับว่ากลัวการแปลงร่างด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอได้ไปเจอกับตัวเองในอดีตเสร็จปุ๊บก็ได้ให้กำลังใจตัวเองในอดีตเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยนะมันล้มได้มันพลาดได้เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าแล้วยอมแพ้เนี่ยมันก็จบลงตรงนั้นเลยนะครับไทจินึกได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็กล้าที่จะให้อากุมอนแปลงร่างได้อีกครั้งนึงนะครับผมแล้วในระหว่างเหตุการณ์นี้เนี่ยโคชิโร่กับยามาโตะเนี่ยเขาออกไปเดินทางตามหาตาสัญลักษณ์ของเขา2คนนะครับซึ่งตาสัญลักษณ์ของเขา2คนอยู่ที่เดียวกันก็คือที่บ่อน้ำที่ใกล้ๆบริเวณเขตอาคมของพิคโคโลมอนนะครับตอนนั้นก็คือทั้ง2คนเนี่ยลงไปที่บ่อน้ำแล้วก็ได้ตาสัญลักษณ์มาอย่างง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าทั้ง2คนนี้มันเหมือนกับว่าไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรที่มันแบบสนิทสนมกันขนาดนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับตาสัญลักษณ์อยู่ที่เดียวกันเฉยๆแล้วก็ไม่มีอีสเตอร์เอ็กอะไรที่บ่งบอกว่าไอ้2คนเนี่ยทำไมตาสัญลักษณ์ของเขา2คนถึงมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการได้ตาสัญลักษณ์ไปพร้อมกันทีเดียว2คนครับผมแต่ว่าต้องแลกมาด้วยกับการที่ได้เจอกับทีราโนมอนซึ่งเป็นลูกน้องของเอเดมอนนั่นเองครับผมก็มีการต่อสู้กันแต่ว่าอย่างที่บอกไทจิเนี่ยเขาได้ความกล้าของเขากลับคืนมาแล้วเขาก็เลยให้อากุมอนแปลงร่างเป็นเกรมอนเข้าต่อสู้กับทีราโนมอนอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับผมหลังจากที่ตาสัญลักษณ์ผ่านไปแล้ว5คนนะครับผมเหลืออีก3นะครับคนต่อมาที่ได้ตาสัญลักษณ์ก็คือทาเครุนั่นเองครับในระหว่างที่พอพวกไทจิเนี่ยมีการรวบรวมกำลังใจกลับมาได้แล้วอากุมอนสามารถแปลงร่างเป็นเกรมอนได้ตามปกติแล้วพวกเด็กๆที่ถูกเลือกต้องเดินทางกันต่อไปนะครับและในระหว่างที่เดินทางกันต่อไปนั้นได้รับเมลครับผมจากดิจิมอนตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือนาโนมอนนั่นเองครับนาโนมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความแค้นกับเอเตมอนเขาต้องการล้างแค้นเอเตมอนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่อุบายที่จะหลอกพวกเด็กๆที่ถูกเลือกเข้าไปนั่นเองครับทีนี้พอจะไปถึงตรงพีระมิดที่นาโนมอนอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าการเดินเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เอเตมอนเนี่ยวนไปเวียนมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเจอกับเอเตมอนเหมือนกันแล้วก็มีลูกน้องของเอเตมอนเนี่ยวนเวียนอยู่ในกาจิมอนนะครับมีกาจิมอนเนี่ยวนเวียนอยู่นู่นนี่นั่นเลยนะและทีนี้พอการเดินทางไปถึงตรงพีระมิดเนี่ยระหว่างทางเข้านะครับได้เจอกับตราสัญลักษณ์ของทาเครุนั่นเองทาเครุก็ได้ตราสัญลักษณ์แห่งความหวังมาณตรงนี้นั่นเองครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่มีอีสเตอร์เอ็กอะไรที่ผมบอกว่าทำไมตราสัญลักษณ์ของทาเครุต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่เหมือนกับของไทจิแล้วก็ของมิมี่เนาะที่มันดูแบบมีนัยยะที่บอกว่าร่างสมบูรณ์ของเขาจะมาในลักษณะไหนนะครับอันต่อมานะครับตราสัญลักษณ์ของโซระนั่นเองตราสัญลักษณ์ของโซระอันนี้ไม่ต้องไปหาครับผมนาโนมอนเป็นคนถือไว้นะครับนาโนมอนเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้เจอกับตราสัญลักษณ์ของโซระนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะสร้างร่างก๊อปปี้ของโซระขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเอเตมอนนะเพราะว่าความแค้นส่วนตัวที่มีต่อเอเตมอนเนี่ยฉันจะต้องล้างแค้นมันให้ได้เลยพอได้ตัวโซระมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ทันใช้งานครับผมโดนพวกเด็กๆที่หูเลือกเล่นงานก่อนนะครับจนต้องลบร่างปลอมของโซระไปแล้วโซระก็ได้ดิจิไวส์กับตาสัญลักษณ์ของตัวเองคืนมานะครับเพราะว่านาโนมอนมันขโมยไปหมดนะมันเก็บตาสัญลักษณ์เอาไว้แล้วก็ขโมยดิจิไวส์ไปอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้เนี่ยนาโนมอนก็ต้องมีจุดจบโดยการที่ตกลงไปในหลุมดำที่ตัวเองสร้างขึ้นนะครับก็คือลากเอเตมอนไปด้วยแต่ว่าเอเตมอนไม่ตายครับผมอันนี้ก็จะเป็นการได้ตาสัญลักษณ์ของโซระไปนะครับตาสัญลักษณ์คนสุดท้ายนะครับผมของฮิคารินะครับก็คือตาสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างครับผมจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเด็กที่ถูกเลือกเนี่ยทำไมถึงมี7คนใช่มั้ยครับตอนที่มีการพาดิจิตามาของพวกเด็กที่ถูกเลือกไปเนี่ยมันมีตัวนึงนะครับหลุดไปนะครับก็คือว่าเทลมอนนั่นเองเทลมอนเนี่ยหลุดไปนะครับแล้วได้ไปเจอกับแวมเดมอนนะครับแล้วแวมเดมอนเนี่ยเขาก็เลี้ยงเทลมอนขึ้นมาในฐานะที่เป็นลูกน้องนะครับแล้วก็ถือครองตาสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างเพราะว่าหวังว่าวันนึงเนี่ยเขาจะได้กำจัดเด็กที่ถูกเลือกคนที่8ก่อนที่มันจะรวมตัวกันครบนะครับเพราะว่าเดวิมอนเองก็เป็นคนนึงที่กลัวเด็กที่ถูกเลือกเหมือนกันเมลไอแวมเดมอนก็กลัวเหมือนกันนะครับก็เลยต้องวางแผนที่จะกำจัดเด็กที่ถูกเลือกคนที่8แล้วก็ยึดครองโลกดิจิตอลแล้วก็โลกมนุษย์เข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นแผนร้ายของแวมเดมอนนะแต่ว่าเนี่ยเราจะไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเราจะโฟกัสที่ว่าตราสัญลักษณ์ที่แวมเดมอนถืออยู่เนี่ยเขาสร้างก๊อปปี้ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ในภารกิจที่ตามหาเด็กที่ถูกเลือกนะครับเพราะเด็กที่ถูกเลือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีการเข้าใกล้ตราสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยเหมือนกับพวก7คนที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเข้าใกล้มีการปฏิกิริยาต่อกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆที่ถูกเลือกรู้ว่านี่คือตราสัญลักษณ์ของเขาเองแล้วตราสัญลักษณ์ก็จะตอบรับกับเด็กคนนั้นนะครับนั่นหมายความว่าการถือตราสัญลักษณ์แม้ว่าจะเป็นของก๊อปปี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าใกล้กับเด็กที่ถูกเลือกคนที่8ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาขึ้นนะครับแล้วถ้าแวมเดมอนรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะได้กำจัดเด็กที่ถูกเลือกคนที่8ได้ทันทีครับผมก็สุดท้ายแล้วเนี่ยวิซามอนกับเทลมอนก็หักหลังแวมเดมอนนะครับก็คือเอาตราสัญลักษณ์ของจริงเพื่อที่จะเอาไปให้ฮิคารินะครับแล้วก็ในขณะที่ฮิคารินเนี่ยได้รับตาสัญลักษณ์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้รับดิจิไวส์มาจากไทจิด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้ดิจิไวส์ก็คือแบบมีการสูญเสียวิซามอนไปนะครับพอได้ดิจิไวส์มาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เทลมอนสามารถแปลงร่างเป็นร่างสมบูรณ์ได้ณตรงนั้นทันทีครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการเก็บตาสัญลักษณ์ของแต่ละคนนะครับวิธีการได้มาผมมองว่าแต่ละคนคือแบบถ้าไม่นับไอ้ตาสัญลักษณ์ของยามาโตะกับของโคชิโร่นี่คือแบบทุกคนก็คือไปเจอหลากหลายพื้นที่กันเนาะแต่ว่าของโคชิโร่กับยามาโตะเนี่ยเขามาเจอกันใ
พื้นที่เดียวกันนะครับถือว่าเป็นอีกภารกิจนึงเหมือนเป็นการเก็บไอเทมที่ทำให้เราสามารถอัพเลเวลปลดล็อกได้อะไรพวกนี้นะคือผมว่าอารมณ์มันจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ภารกิจมันก็ดูแบบว่าไม่น่าเบื่อนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าอย่างคีย์ของการแปลงร่างเป็นร่างตัวเต็มวัยตอนแรกที่อยู่บนเกาะฟายเนี่ยผมก็มองว่าอ๋อเด็กที่ถูกเลือกต้องเจออันตรายใช่ไหมถึงจะแปลงร่างได้ถ้าเกิดว่ามันเจอแบบพล็อตนี้ทุกคนเนี่ยมันก็น่าเบื่อไงแต่ว่าการที่มันมีพล็อตหลากหลายให้เราได้เห็นว่าเด็กที่ถูกเลือกแต่ละคนเนี่ยเขามีบทบาทยังไงในการที่จะได้สิ่งนั้นมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนต่างกันไปเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของเรื่องดิจิมอนนะครับสำหรับผมนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือผมจะบอกว่าตอนที่เด็กๆที่ถูกเลือกได้ตราสัญลักษณ์ของแต่ละคนมานะครับตั้งแต่ของไทจิมาจนถึงของโซระเลยเนี่ยทุกคนไม่รู้นะครับว่าตราสัญลักษณ์ของตัวเองมีความหมายว่ายังไงก่อนนะแต่คนที่รู้ความหมายของตราสัญลักษณ์เนี่ยคือแวมเดมอนครับแวมเดมอนเนี่ยเขารู้ความหมายของตราสัญลักษณ์แล้วเขาก็คุยกับพิโคเดวิมอนพอเขาคุยกับพิโคเดวิมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยโซระไปได้ยินนะครับโซระก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อของไทจิคือความกล้าของยามาโตะคือมิตรภาพของโซระคือความรักของโคชิโร่คือความรู้ของโจคือความซื่อสัตย์ของมีมี่คือความบริสุทธิ์และของไทเคโร่คือความหวังนะครับก็คือ7คนเนี่ยก็คือจะมีการบอกเล่ามาตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยโซระก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความรักนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองจะทำให้ปิโยมอนเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างสมบูรณ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าความรักในหัวใจของตัวเองเนี่ยมันไม่พอนะแต่ว่าต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วก็สามารถทำได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีความรักเหมือนกันนะครับความรักที่ตัวเองสัมผัสได้จากคุณแม่แล้วก็ความรักที่ตัวเองสัมผัสได้จากปิโยมอนนะครับก็ทำให้ปิโยมอนสามารถแปลงร่างเป็นการูดามอนได้สำเร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของทริกเกอร์จริงๆนะครับเดี๋ยวจะเจาะลึกกันในพาร์ทการแปลงร่างสมบูรณ์ของภาคนี้ละกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าแบล็กเกาของตาสัญลักษณ์ที่เด็กๆที่ถูกเลือกต้องตามเก็บแล้วก็ได้มาเนี่ยมันมีเรื่องราวยังไงบ้างนะครับก็เล่าให้ฟังกันตามนี้นะครับผมทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมว่านะคนที่มาคอมเมนต์แม่งต้องอายุเยอะเพราะว่าเรื่องราวนี้มันแบบว่าเป็นเรื่องของดิจิมอนแบบว่าโคตรเก่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่น่าจะได้ดูผ่าน ICE แล้วก็มาคุยกันได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ